ช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องดีๆกันนะครับกับกรณีของกล่องสุ่มพี่ศรีนี่ศรีสุวรรณจันยากับ พี่อุ๊บนี่กล่องสุ่มพี่ศรีนะเพราะว่าก่อนนี้มีดราม่าของกล่องสุ่มของอดีตพระมหาสมปองไงนะสุดท้ายลบคลิปที่ไปช่วยการกุศลเอารายได้ทั้งหมดให้กับวัดแต่วันนี้นะฮะการขายกล่องสุ่มช่วยวัดนี้คุณศรีสุวรรณเขาบอกเลยว่าไม่ง้ออดีตพศคนนาอีกแล้วรายได้ทั้งหมดนะครับที่เขาขายกล่องสุ่มนี้นะครับการกุศลเพื่อซื้อรถพยาบาลถวายที่วัดประสิทธิเวชคลอง15ถนนองครักษ์ที่นครนายกเรามีบรรยากาศผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยพร้อมแล้วเลยเชิญเลยครับขอบคุณครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการจัดกิจกรรมของคุณอุ๊บวิริยะนะครับนักจัดละครชื่อดังแล้วก็นักปั้นมือทองแห่งวงการบันเทิงไทยแล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพวกเขามาจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายกล่องสุ่มนะครับเพื่อนำเงินไปมอบให้กับทางวัดประสิทธิเวชคลอง15ที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะวัดประสิทธิเวชคลอง15ยังขาดแคลนในเรื่องของรถพยาบาลแอมบูเลนซ์นะครับซึ่งเงินที่ขายกล่องสุ่มได้นะครับทางคุณอุ๊บวิริยะและคุณศรีสุวรรณจะนำเงินไปมอบให้กับทางวัดประสิทธิเวชเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับซึ่งแหมเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าการไลฟ์สดเพิ่งจบไปไม่ถึง5นาทีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคุณอุ๊บวิริยะและคุณศรีสุวรรณนะครับกำลังนั่งดูกันอยู่นะนี่เป็นบรรยากาศการไลฟ์สดนะครับเพิ่งหลังจากรายงานสดเสร็จไปไลฟ์สดเสร็จไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณอุ๊บวิริยะกันนะครับถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายของครั้งนี้แล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยาด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมกับทางไปพูดคุยกับทางคุณอุ๊บวิริยะกันก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวขอจากท็อปนิวครับพี่เดี๋ยวขอสอบถามเบื้องต้นเลยว่าวัตถุประสงค์ของการไลฟ์สดขายของครั้งนี้คืออะไรครับพี่ครับเชิญครับสารต่อนะฮะกับสิ่งที่เราทำไปที่วันที่1กุมภาพันธ์เพราะว่ามีบางคนเทไปแต่เราก็ไม่สนใจเรายืนหยัดที่จะร่วมทีมร่วมใจทำกองบุญสุ่มบุญนี้เพื่อให้สำเร็จดังจิตใจที่เราตั้งใจไว้ที่จะนำเงินไปถวายวัดประสิทธิเวชองครักษ์นครนายกนะครับเพื่อซื้อรถพยาบาลนะฮะตามนั้นครับมีตัวละครสำคัญคืออดีตของพระมหาสมปองเห็นว่ามีความขัดแย้งอะไรกันตรงนี้พี่อุ๊บวิริยะพอจะพูดคุยอะไรได้ไหมฮะก็เท่าที่ได้ยินนะคะดิฉันก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าคุณวันนะคะเขาลบไลฟ์สดนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการทำบุญซึ่งมันจะไม่มีผลประโยชน์มันไม่ใช่ธุรกิจนะฮะซึ่งบางคนก็คิดว่าจะต้องได้เงินได้อะไรซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเมื่อเขาไม่มีจิตใจที่จะทำร่วมกับเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันก็เลยมีการการเทกันขึ้นจากการที่ลบคลิปอันนั้นไปที่ไลฟ์กันวันที่1กุมภาพันธ์ครั้งแรกนะฮะที่เราคุยกันนะครับนะฮะตรงนี้จากนี้เราในอนาคตจะมีการทำงานร่วมกับทิศสมปองอีกไหมครับผมเชิดเลิศใส่โนโซโนแคร์ไม่มีค่ะ The River of No Return ดิฉันเข็ดและจำค่ะจริงๆเพราะว่าคนเยี่ยงนี้เราไม่ยุ่งเราไม่อยากคบค้าสมาคมนะฮะเราไม่อยากเสวนาด้วยเราทำงานกับคนที่สินเสมอกับเราดีกว่าเราก็มีความสุขมีความสบายใจนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่เป็นคํายืนยันจากทางพี่อุ๊บวิริยะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางพี่ศรีสุวรรณจันยากันอีกนิดนึงนะครับว่าวันนี้มาช่วยงานทําบุญแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ปลื้มอกปลื้มใจนะครับเพราะว่ามาช่วยงานบุญนะครับสําหรับกลุ่มพี่ๆนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับที่มีเจตนารมณ์ในการที่มาทํากิจกรรมไลฟ์สดขายกล่องบุญ499บาทนะครับเพื่อหารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปจัดซื้อจัดหารถตู้นะครับหรือรถแอมบูเรนซ์เพื่อถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดประสิทธิเวชคลอง15นครนายกนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็อยากจะบอกบุญมายังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าสนใจแวะเข้าไปชมในเพจของศรีสุวรรณจันยาหรือเพจของอุ๊บวิริยะชาแนลนะครับก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์นะครับเพื่อจัดซื้อนะฮะกล่องบุญ499ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากกว่า499บาทอีกครับนะครับและการทำกิจกรรมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่สนใจหรอกครับว่าคนดังที่เคยมาไลฟ์เมื่อวันที่1จะเขาเรียกอะไรหักหลังจะเบี้ยวจะอะไรของเราเนี่ยผมคิดว่าของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของจริงนะครับมันไม่สึกไม่หลอนะครับคนเป็นทองแท้ก็คือทองแท้วันยังค่ำแต่ว่าถ้าเป็นทองปลอมทองขี้โล้ทองผสมเหล็กเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมประเภทต้องมีเงินนำหน้า
ท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มีสาธารณกุศลเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ไปภาวะพวงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าจ้างมาทั้งทีจะต้องจ่าย 50,000 จ่าย 150,000 อันนี้ไม่มีหรอกครับคนเราถ้ามีจิตใจสาธารณกุศลจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้ต้องไม่อยู่ในความคิดงั้นวันนี้พี่ๆนักแสดงพี่ๆดาราทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาช่วยกันนะครับในการบริจาคทำกล่องสุ่มเพื่อหารายได้ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแล้วก็รถแอมบูเรนรถพยาบาลเหล่านี้เนี่ยพอถวายพระเดชพระคุณไปแล้วเนี่ยก็เอามาบริการมาเซอร์วิสผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะใช้ประโยชน์ในการที่จะไปโรงพยาบาลไปสถานปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนี่นะครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆคนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนๆท็อปนิวจะช่วยกันนะจัดซื้อนะครับกล่องสุ่มครั้งนี้นะครับราคา499บาทซึ่งมีผลิตภัณฑ์เนี่ยราคาเป็นพันนะครับมาช่วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับเมื่อกี้ไลฟ์สดไปมียอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะไหมครับพี่เข้ามาเยอะฮะมีไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับมีจากต่างประเทศนะครับจากออสเตรเลียจากยุโรปจากอเมริกานะครับสั่งก็มากันทยอยก็มากันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกันครับคุณมากครับที่ขอบคุณครับยินดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่เพิ่งมีการไลฟ์สดขายกล่องสุ่มไปนะครับซึ่งอย่างที่คุณศรีสุวรรณแล้วก็คุณอุ๊บวิริยะบอกนะครับว่ารายได้จากการขายทั้งหมดก็จะนำไปมอบให้กับวัดประสิทธิเวชนะครับเพื่อนำไปซื้อรถแอมบูเลนต์ต่อไปผมรายงานจากวัดประสิทธิเวชช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับคุณศรีสุวรรณจันยานี่เพิ่งจะได้ลูกสาวนะใช่ลูกสาวคนแรกเลยคุณพ่อใหม่ที่ตามไปตลอดทุกประเด็นอ๋อเห็นว่าลูกตั้งชื่อว่าน้องจ๋าลูกจ๋าหรือน้องจ๋าเนี่ยนะคะก็ยินดีกับคุณพ่อคนใหม่ส่วนเมื่อสักครู่คุณอุ๊บวิริยะนี่ก็โอ้โหโพสท่าเด็ดดวงท่าทางหน้าตาจัดเต็มเลยเต็มมากเป็นผู้จัดการดาราชื่อดังอีกคนนึงจริงจริงใครที่สนใจแคมเปญนี้ท่านผู้ชมก็ช่วยกันสนับสนุนได้นะครับแต่แกก็ไม่ไหวนะต้องไปแขวะต่อแขวะอดีตพสทั้งหลายนะครับโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับที่คนตามกันยังไงแล้วใครสนใจกล่องสุ่มบุญ499บาทก็ไปตามกันที่เพจของศรีสุวรรณจันยาได้นะครับค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาเตือนมีคำเตือนดังๆอีกเหมือนกันไปถึงที่สมปองบอกว่าเดี๋ยวจะจบไม่สวยคือคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณนิพิษทำไมมองว่าจะจบไม่สวยเตือนยังไงนี่มาติดตามกันค่ะคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะล่าสุดมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าระวังจบไม่สวยนะคะตอนที่ไพรวันและที่สมปองอยู่ในสมณเพศเนี่ยผมเคยวิวาทะกับท่านอย่างร้อนแรงเพราะผมได้รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแต่ครั้นท่านสละสมณเพศมาเป็นผู้ครองเรือนผมไม่เคยกล่าวถึงท่านอีกเลยวันนี้ถือว่าเราถือเพศเหมือนกันผมในฐานะนักกฎหมายเฝ้าติดตามเรื่องการซื้อหรือการถือครองที่ดินของทิศสมปองข่าวว่าท่านซื้อที่ดินสปก. 300ไร่ด้วยเงิน10กว่าล้านเรื่องนี้เท็จจริงจะเป็นอย่างไรยังไม่ยุติแต่ผมเตือนว่าท่านอย่าหลงระเริงหรือมองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์อยากให้ประชาชนติดตามเป็นความรู้อย่าติดตามทิศทั้งสองแบบว่างเปล่าไม่เกิดปัญญาถ้าผมแนะนำผมก็แนะนำให้ทิศพูดเรื่องที่ดินให้น้อยลงและหาทนายความที่แม่นๆเรื่องที่ดินเอาไว้สักคนอย่าหาว่าผมหิวแสงผมเคยวิวาทะกับสองทิศนี้เมื่อครั้งครองผ้าเหลืองมาแล้วอยากจะให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นอยากให้ประชาชนติดตามว่า 1. เงินพระกับเงินวัดต่างกันอย่างไร 2. การถือครองที่ดินคืออย่างไร 3. ถือครองแทนคืออย่างไรและ 4. เจตนาคืออย่างไรโดยเฉพาะข้อ 3ผมว่าสู้กันหนักถึง3ศาลผมเชื่อว่าเรื่องนี้ที่สมปองอาจจะจบไม่สวยก็ได้ข้อ3ที่ว่าคือถือครองแทนคืออย่างไรอันนี้ล่าสุดสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยนะคุณนิพิษอินทรสมบัติที่ออกมาโพสต์นะคะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือเรียกว่าทิศสมปองเนี่ยถูกถาโถมมาตั้งแต่แกเดินออกจากทีวีภูมาไหนจะเรื่องการคู่ปรับเก่าอย่างพี่ศรีสุวรรณใช่ไหมที่ไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องของที่ดินสปก.นะฮะจนกระทั่งมีการเป็นหนี้กว่า10ล้านแล้วก็เรื่องการลบไลฟ์กล่องบุญอีกและกล่องซุ่มแบบนี้อีกนะโอ้โหสารพัดสารพันนะที่สารพัดข่าวลบเส้นทางเดินหน้าของอดีตสมปองนะฮะของที่สมปองเนี่ยเริ่มตีบตันทุกทีแล้วนะครับ